รู้สึกนี้ที่เกิดขึ้นมาในใจฉันมันมีความหมายก็คงเป็นเพราะเธอที่ทำให้ฉันไว้วันเมื่อเราทั้งสองใกล้กันในทุกวันยิ่งทำให้ฉันอุ่นใจมากมายกว่าเก่าแค่เรามีเราก็เท่านั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ให้ฉันได้เป็นเพื่อนเธอให้เราเป็นเพียงเพื่อนกันหยุดไว้เท่านั้นเพราะทุกสิ่งที่ฉันมีก็ดีอยู่แล้วที่เรามีกันและกันวันนี้อยากให้ฉันและเธอได้เป็นเพื่อนที่ดีอย่างนี้ตลอดไปมากกว่านี้ฉันกลัวหากวันหนึ่งเรานั้นดันทะเลาะกันคงทำใจไม่ไหวเลยดีอยู่แล้วงั้นเราหยุดเพียงแค่นั้นเพื่อนกันไม่หวั่นไหวเท่านี้ก็เป็นสุขใจมากมายกว่าเก่าแค่เรามีเราก็เท่านั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากไปไปก่อนนะครับก็ต้องมีการลงโทษกับการกระทําในครั้งนี้เพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเป็นแบบอย่างแม่เราต้องฟอกไตด่วนเราเลยว่าจะมาขอความช่วยเหลือจากนายถ้าเราพอจะมีทางช่วยเราจะรีบบอกนายเลยนะใจแกมากนะฮะฉันเห็นนะว่านายเข้าไปทำอะไรในห้องพิกฤตอ่ะแล้วเราเข้าไปทำอะไรที่ห้องพิกฤตเหรอก็เมื่อกี้นายเข้าไปทำก็ไม่รู้นี่ว่าเราเข้าไปทำอะไรเฮ้ยเธอว่างมากไม่มีอะไรทำหรอถึงได้มาตามคนอื่นเขาแบบเนี้ยมันแอบเข้าเน็ตได้ป่ะเนี่ยได้เช็คหวยให้เราหน่อยเลยได้เอาแทงอะไรต้องของมันหวยเฮ้ยจะเช็คได้ไงอ่ะเขาเป็นไรกันวะไม่รู้อ่ะมาตึงอ้าวน้องหญิงลาเต้หวานน้อยเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะได้เลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะนะสักครู่เดี๋ยวพี่ไปเสิร์ฟให้ขอบคุณค่ะพี่ทองลาเต้หวานน้อยครับ
ได้แล้วครับน้องหญิงทำไมน้องหญิงอุทานโบราณจังครับนี่ครับลาเต้หวานน้อยอย่าเข้ามาแบบนี้อีกนะคะพี่ทอมหญิงไม่ชอบครับขอโทษนะครับเริ่มคอฟฟี่ได้แล้วครับขอบคุณครับพี่ทอมขอบครับพี่ภูมิขอบครับพี่ก๊อฟครับพี่คะคือเอ้าน้องหญิงหมดโควต้าวันละแก้วแล้วนะแต่ถ้าน้องหญิงอยากได้เพิ่มเนี่ยพี่ทำให้ได้นะหญิงไม่ได้จะมาขอเพิ่มค่ะคือหญิงอยากจะถามพี่ๆว่าพี่ๆทั้ง3คนรู้จักวาเลนมาก่อนไหมคะวาเลนก็นักศึกษาฝึกงานโครงการโฮเทลซารุ่นเดียวกับหญิงคนที่เพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้ค่ะพวกพี่ก็เพิ่งเจอมาเกือบเดือนพร้อมน้องหญิงนี่แหละครับแล้วพวกพี่ทำงานที่นี่มานานหรือยังอะคะก็เกือบ2ปีแล้วนะทำไมหรอหรือว่าน้องหญิงชอบเขาเอ้ยชอบเขาเขาไหนคะใครนะวาเลนที่น้องหญิงพูดถึงไงบ้าพี่ก๊อฟหญิงไม่ชอบวาเลนนะคะคนอย่างหญิงอะนะจะไปชอบกันนั่นไม่มีทางค่ะจ้าก็ทั้งแอบมองเขาทั้งถามถึงเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบครับเฮ้ยเกิดหรือว่าตากแดดเมื่อกี้วะพี่แมนคะพี่แมนรู้จักนายวาเลนก่อนเริ่มโครงการโฮเทลสตาร์หรือเปล่าคะไม่นะพี่มดคะพี่มดเคยเจอหรือว่าเคยเห็นวาเลนเขามาที่โรงแรมนี้ก่อนที่จะเริ่มโครงการนี้ไหมคะไม่นะพี่ไม่เคยเห็นวาเลนมาก่อนเลยทำไมเหรอจ๊ะได้ข่าวว่านอกจากเธอมาถามพี่เรื่องของวาเลนแล้วเธอยังไปไล่ถามพี่ๆพนักงานคนอื่นไปทั่วเลยหรือไงเปล่านะคะพี่ตั๊กพี่ตั๊กน่าจะเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะถ้าเปล่าอย่างที่พูดจริงก็ดีงั้นช่วยตั้งใจทำงานด้วยนะจ๊ะสมาธิจัดสมาธิอย่ามัวแต่หมกมุ่นเรื่องของคนอื่นจนเรื่องของตัวเองจะเอาตัวเองไม่รอดซะล่ะขอโทษค่ะป้าพี่พาราไดซ์ May I help you please หญิงนี่ก็หมอพี่เกรดสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่ามาทำอะไรแถวนี้อ๋อเปล่าค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะขอโทษนะคะอ
แล้วให้เธอเลือกนะหญิงว่าเธอจะเลือกเราหรือเลือกพี่วุฒิกันแน่